กาญจนบุรีเป็นจังหวัดสำคัญทางภาคตะวันตกของประเทศไทยที่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแล้วยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเก่าแก่จึงกลายเป็นศูนย์รวมของข้าวของเครื่องใช้อาหารและขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นใครที่ไปเยือนกาญจนบุรีเมื่อไหร่ก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับมาเสมอไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของหวานของคาวรวมไปถึงอัญมณีเกรดงานพรีเมียมก็มีให้เลือกซื้อเช่นเดียวกันแม้ว่าของฝากกาญจนบุรีจะมีให้เลือกกันอยู่มากมายแต่ก็มีของฝากเฉพาะที่เรียกได้ว่าห้ามพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีและยังเหมาะกับการซื้อกลับไปเป็นของฝากอีกด้วยวันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกของฝากกาญจนบุรีมาเป็นไอเดียให้คุณก่อนการเดินทางรวมทั้งยังได้รวบรวม10อันดับของฝากกาญจนบุรียอดนิยมจากร้านดังเช่นร้านแก้วโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือสีฟ้าเบเกอรี่ซึ่งมีทั้งของทานเล่นอย่างทองม้วนเค้กฝอยทองรวมไปถึงวุ้นเส้นท่าเรือก็มีให้เลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือของฝากกาญจนบุรีมะขามกวนตราแก้วแก้วช็อปของฝากกาญจนบุรีขวัญใจวัยเรียนและชาวออฟฟิศเพราะถือเป็นขนมที่ช่วยแก้ง่วงได้เป็นอย่างดีก็คือมะขามกวนแก้วนั่นเองค่ะโดยทางร้านได้เลือกใช้เนื้อมะขามสดแท้จากสวนธรรมชาติที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานปรุงด้วยพริกให้รสเผ็ดเพื่อให้มีความจี๊ดจ๊าดทำให้รับประทานแล้วเกิดความรู้สึกสดชื่นแก้เลี่ยนได้ดียิ่งไปกว่านั้นยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีสารเคมีที่เรียกว่ามิวซินช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวกระจกตาได้นอกจากนี้ยังมีรสชาติให้เลือกในหลากหลายรูปแบบทั้งแบบผสมกะทิหรือน้ำผึ้งสำหรับคนชอบหวานแบบผสมบวยและยังมีแบบเจลลี่ที่มีเนื้อหนึบยิ่งขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือของฝากกาญจนบุรีทองม้วนกรอบรสต้นตำรับซูเทราทองม้วนกะทิสดสูตรโบราณจากแบรนด์ซูเทรานอกจากจะเป็นที่ถูกอกถูกใจคนไทยแล้วยังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยโดยจุดเด่นคือการใช้กะทิคั้นสดเป็นส่วนประกอบและเลือกใช้น้ำตาลตโนดในการทำจึงปราศจากไขมันทรานส์ที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพอีกทั้งยังช่วยให้ทองม้วนยี่ห้อนี้มีรสชาติหวานมันกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมชวนรับประทานในส่วนของตัวแป้งมีความกรุบกรอบเคี้ยวเพลินพร้อมกันนี้ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกแต่รสชาติที่ได้รับความนิยมมากๆคือรสต้นตำรับและยังมีรสพิเศษอย่างทุเรียนโกโก้หรือสตรอเบอรี่ให้เลือกทานเช่นกันค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือของฝากกาญจนบุรีวุ้นเส้นโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือสิงโตคู่ท่าเรือวุ้นเส้นของฝากจากกาญจนบุรีอย่างวุ้นเส้นท่าเรือนับเป็นวุ้นเส้นที่ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวนุ่มไม่อืดหรือเละง่ายการันตีความอร่อยของด้วยชื่อเสียงที่มีมายาวนานถึง60ปีโดยความเหนียวนุ่มนี้มีเคล็ดลับมาจากการใช้ถั่วเขียว 100% ในการผลิตวุ้นเส้นไม่มีการผสมแป้งหรือสารเจือปนอื่นๆลงไปทำให้คุณได้ความอร่อยจากธรรมชาติอย่างเต็มคำแถมยังขนาดและความยาวของวุ้นเส้นก็กำลังพอดีอีกทั้งยังสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นยำวุ้นเส้นแกงจืดหรือทำสุกี้แห้งก็อร่อยไปอีกแบบหลายคนยังชื่นชอบในราคาที่คุ้มค่ากับปริมาณที่ได้รับอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือของฝากกาญจนบุรีกล้วยทอดกรอบตราบานาน่าสยามบานาน่ากล้วยกรอบบานาน่าของฝากจากจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นสินค้ายอดนิยมในระดับประเทศจุดเด่นคือมีให้เลือกมากถึง9รสชาติเช่นรสช็อกโกแลตรสสาหร่ายรสพิซซ่าหรือรสไทยๆอย่างรสลาบเป็นต้นทำให้หลายคนชื่นชอบกันเป็นอย่างมากเพราะรับประทานแทนขนมขบเคี้ยวอย่างมันฝรั่งทอดกรอบได้เลยผู้ที่เคยรับประทานต่างก็ถูกใจความกรอบของกล้วยและรสชาติที่ใส่มาอย่างเข้มข้นทุกรสโดยรสที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือรสปาปริก้าและบาร์บีคิวถือเป็นของฝากที่ซื้อแล้วรับรองได้เลยว่าถูกใจผู้ได้รับทุกคนและยังมีราคาที่ไม่แพงเกินไปอีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปคือของฝากกาญจนบุรีทองม้วนรสมะพร้าวตราแก้วแก้วช็อปทองม้วนกรอบรสมะพร้าวจากร้านแก้วก็เป็นของฝากมาทิตย์อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนนิยมซื้อติดมือกลับบ้านไปเมื่อมาเยือนกาญจนบุรีด้วยกลิ่นหอมกะทิสดที่คั้นจากมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆทำให้ทองม้วนได้รสชาติที่หอมหวานน่ารับประทานอีกทั้งยังปราศจากสารปรุงแต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์รวมถึงผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและทันสมัยทำให้ทองม้วนที่ได้มีคุณภาพดีและสะอาดมาในห่อบรรจุแบบสระอาซิปล็อกเมื่อทานไม่หมดจึงสามารถเก็บไว้ทานต่อได้ในครั้งถัดไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนๆหรือเด็กๆที่บ้านค่ะ
ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือของฝากกาญจนบุรีซาริ่งชาววังโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือซาริ่งสูตรชาววังโบราณขนมหวานหาทานยากนี้เป็นอีกหนึ่งของฝากขึ้นชื่อจากจังหวัดกาญจนบุรีความพิเศษของซาริ่งห่อนี้คือมาจากโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือจึงใช้วัตถุดิบเป็นถั่วเขียวล้วน 100% ให้เส้นซาริ่งที่มีเส้นบางมีความเหนียวนุ่มลื่นรับประทานได้อย่างคล่องคออีกทั้งยังมีน้ำเชื่อมที่ทำมาจากกะทิและใบเตยหอมเข้มข้นมาในถ้วยพร้อมทานหลายคนประทับใจรสชาติหอมหวานกลมกล่อมแต่ควรต้องรีบรับประทานให้หมดภายในทันทีเพราะไม่สามารถเก็บในตู้เย็นได้เนื่องจากเส้นซาริ่งจะแข็งและเสียรสชาติได้ค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือของฝากกาญจนบุรีเค้กฝอยทองสีฟ้าเบเกอรี่สีฟ้าเบเกอรี่เอาใจคนรักของหวานกันด้วยของฝากกาญจนบุรีอย่างเค้กฝอยทองรสต้นตำรับจากร้านเบเกอรี่ชื่อดังประจำจังหวัดอย่างสีฟ้าโดยเริ่มจากหน้าฝอยทองบนเค้กที่ทำมาจากไข่เป็ดคุณภาพดีมีสีเหลืองชุ่มฉ่ำละมุนลิ้นก่อนนำฝอยทองมาวางบนเนื้อเค้กที่สัมผัสนุ่มนวลเมื่อผสมผสานด้วยกันแล้วจึงได้รสชาติหวานฉ่ำอร่อยกลมกล่อมถือเป็นขนมหวานที่รับประทานคู่กับชาหรือกาแฟแล้วเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากไปฝากคนสำคัญหรือญาติหรือหากจะนำไปแบ่งให้กับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้เหลือเฟือเลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือของฝากกาญจนบุรีแหวนนินเงินแท้จิวเวลรี่เซ็นเตอร์หากพูดถึงจังหวัดกาญจนบุรีคงไม่พูดถึงอำเภอบ่อพลอยไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นแหล่งผลิตอัญมณีขึ้นชื่อเลยก็ว่าได้ซึ่งของฝากที่เราแนะนำนั้นก็คือแหวนนินจากกาญจนบุรีนั่นเองค่ะโดยเลือกใช้วัสดุหลักเป็นแร่นินนำมาเจรไนให้มีลักษณะเหลี่ยมเพื่อให้เกิดแสงกระทบระยิบระยับงดงามเวลาที่สวมใส่ตัวแหวนนั้นทำมาจากเงินแท้925ชุบด้วยทองคำขาวให้ดูเกลี้ยงกล่าวหลายคนชื่นชอบที่สามารถขับสีผิวให้บริเวณมือดูสว่างขึ้นสามารถใส่เป็นเครื่องประดับคู่กับเครื่องแต่งกายได้หลากหลายแบบแต่ควรจะวัดขนาดนิ้วมือของผู้สวมใส่ให้พอดีในกรณีที่คุณต้องการซื้อเป็นของฝากให้คนสำคัญค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือของฝากกาญจนบุรีพริกแกงป่าเมืองการไร่รวมมิตรมาต่อกันที่ของฝากกาญจนบุรีที่มีรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยที่ชอบรับประทานเผ็ดกันบ้างดีกว่าคะซึ่งของฝากที่เราจะแนะนำนั่นก็คือพริกแกงป่าที่มีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงพริกถึงขิงทำให้หลายคนประทับใจในรสชาติอันกลมกล่อมหอมเครื่องแกงสามารถนำมาทำแกงป่าได้เลยโดยไม่ต้องปรุงรสชาติเพิ่มหลายคนถึงกับชื่นชมกลิ่นของพริกแกงที่หอมฟุ้งแม้กระทั่งยังไม่เปิดถุงอีกทั้งยังติดใจที่ทางร้านไม่มีการผสมแป้งเพื่อให้พริกแกงมีเนื้อข้นต้องขอบอกไว้เลยว่าพริกแกงป่ายี่ห้อนี้มีความเผ็ดมากๆใครที่ทานเผ็ดไม่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือของฝากกาญจนบุรีหมี่กรอบโบราณโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือสำหรับใครที่ชอบรับประทานหมี่กรอบรับรองว่าจะต้องถูกใจหมี่กรอบโบราณจากโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือกันอย่างแน่นอนค่ะด้วยรสชาติเข้มข้นหวานอมเปรี้ยวกำลังดีแถมยังให้สัมผัสกรุบกรอบเคี้ยวเพลินไม่ว่าจะรับประทานเล่นหรือรับประทานกับข้าวก็อร่อยไม่แพ้กันมาพร้อมปริมาณจูใจ250กรัมต่อกล่องอีกทั้งยังเก็บรักษาไว้ได้นานถึง7วันและหากเก็บไว้ในตู้เย็นก็สามารถนำมาอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟไฟออดประมาณ1นาทีก็พร้อมเสิร์ฟและที่สำคัญหีบห่อบรรจุยังดูดีเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนร่วมงานหรือญาติอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด